ครที่บอกว่าไม่เสียสละเพราะที่จะทำงานใครจะกลับบ้านไปนอนกับลูกกับเมียเชิญเซ็นชื่อออกไปเลยผมจะไม่รายงานใครทั้งสิ้นแต่ใครจะทำงานวันนี้พร้อมทำงานทุกนาทีให้คิดว่าเขาเป็นลูกเรานะครับหัวหน้าหน่วยถ้าไม่อยู่ผมรายงานนะครับไม่ใช่ต้องอยู่24ชั่วโมงทุกคนเปลี่ยนมือได้มีลูกน้องที่ไว้ใจได้อยู่ตลอดไม่ใช่ให้ผมต้องเดินตามตลอดวันนี้ไม่เอานะครับเราจะช่วยชีวิตได้13ชีวิตหรือกี่ชีวิตก็ตามทุกชีวิตมีค่าหมดเหมือนลูกเราหมดวันนี้ใครไม่พร้อมกลับบ้านไปเลยนะครับใครจะมาหย่อแย่หย่อแย่กลับบ้านไปเลยครับใครจะมาเกลียดว่าไอ้นี่ไม่ทำได้ไอ้นี่ไม่ทำได้ขนของมาเชิญกลับไปที่ตั้งทั้งหมดหากวิกฤตคือบททดสอบการตัดสินใจของผู้นำถ้อยคำนี้คงบ่งชัดได้ดีว่านรงศักดิ์โอสถนากรเหมาะกับภารกิจกู้ภัยที่ท้าทายยอดฝีมือระดับโลกหรือไม่ดีกรีทางการศึกษาที่ดูจะไม่ตรงกับสายการบริหารราชการแต่ดูเหมือนจะพอดีกับสถานการณ์ที่ถ้ำหลวงซึ่งต้องอาศัยทั้งความรู้ด้านธรณีวิทยาวิศวกรรมและเทคโนโลยีเราเจอก่อนเนี่ยตอนนั้นเราคิดว่าทุกจุดที่จะเข้าไปถึงได้เป็นแชนการแถลงข่าวที่เต็มไปด้วยข้อมูลถูกเชื่อมร้อยให้เห็นภาพเข้าใจได้ง่ายตอบโต้สื่อสารได้อย่างมีเหตุผลกลายเป็นจุดแข็งที่ทำให้ผู้ติดตามข่าวสารมอบความเชื่อมั่นกับผู้บัญชาการเหตุการณ์ผมขอเชิญภาพรวมกองทัพก่อนครับนับตั้งแต่การค้นหา13ชีวิตเริ่มต้นในคืนวันที่23มิถุนายนและพบว่าลำพังเจ้าหน้าที่กู้ภัยท้องถิ่นไม่สามารถรับมือได้ก่อให้เกิดการรวมตัวกันของผู้เชี่ยวชาญหลากหลายอาชีพเทคโนโลยีที่เป็นระดับโลกปฏิบัติการถ้ำหลวงกลายเป็นการรวมตัวกันของสุดยอดมนุษย์ในแต่ละสาขาเกิดการระดมความเห็นประเมินทฤษฎีและความเป็นไปได้และความพยายามที่จะต่อสู้กับระดับน้ำในถ้ำที่เป็นอุปสรรคสำคัญกายภาพของถ้ำหลวงเวลาธรรมชาติและความเหนื่อยล้าไม่ได้เป็นเพียงความท้าทายของภารกิจที่มีชีวิตเป็นเดิมพันเท่านั้นแต่กลับกลายเป็นเงื่อนไขสำคัญให้ทุกองค์ประกอบของการกู้ภัยต้องปลอดภัยเราอย่าคิดว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ซ้อมนะฮะวันนี้พื้นที่นี้คือสถานการณ์จริงคือสงครามจริงๆที่ระบบของเราทุกภาคส่วนรบกับเวลากับน้ำเพื่อช่วยชีวิต13ชีวิตขออย่าให้คิดว่าเป็นการสมมุติขอให้คิดว่าเหมือนที่ผมพูดมาตลอดว่าเขาคือลูกของเราแม้จะอยู่ในสถานะที่ชี้เป็นชี้ตายกับทุกความเคลื่อนไหวณถ้ำหลวงแต่ทุกครั้งที่แถลงข่าวผู้ว่านรงศักดิ์กลับไม่เคยพูดถึงผลงานของตัวเองย้ำเสมอว่างานนี้ทุกคนคือฮีโร่ความสามารถทำให้ความเห็นต่างจากความเชี่ยวชาญลงตัวเกิดเป็นแผนกู้ภัยที่รอบคอบและเป็นระบบสะท้อนให้เห็นถึงภาวะผู้นำร่วมท่านคิดว่าการถอนกำลังจากการพ่ายแพ้น้ำซึ่งน้ำท่วมถึงตีสามประมาณตีสามกว่าน้ำท่วมถึงหน้าถ้ำนะครับเราประเมินว่า6โมงเช้าน้ำจะท่วมถึงหน้าถ้ำวันนั้นนะครับในการประชุม 7-8 ท่านที่เราตัดสินใจถอนกำลังถ้าเช้าตื่นขึ้นมาแล้วปรากฏว่าวันนั้นน้ำไม่ท่วมถ้ำทุกผู้ที่ปฏิบัติและผู้ตัดสินใจเสียหายทุกคนนะครับแต่ถ้าเราตัดสินใจไม่ถอนเราจะเสียคนเสียสรรพกำลังเสียอาวุธยุทโธปกรณ์เกือบทั้งหมดในถ้ำนั้นนะครับเราก็ต้องตัดสินใจถอนชิงความได้เปรียบกลับมาว่าระดมคนกลับมาตั้งหลักก่อนระดมสรรพกำลังระดมเครื่องปั๊มน้ำกลับมาก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยสู้กันใหม่การวางแผนงานออกเป็นขั้นตอนทั้งการค้นหากู้ภัยจนทำให้13ชีวิตก้าวพ้นความมืดมิดในถ้ำหลวงได้อย่างปลอดภัยอาจเป็นรางวัลของผู้ปฏิบัติงานแต่การเสนอให้ทุกฝ่ายร่วมกันสานต่อให้ถ้ำหลวงเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตถ่ายทอดบทเรียนและองค์ความรู้จาก17วันที่ทั้งสิ้นหวังสูญเสียและสุขสมยิ่งทำให้บทบาทการเป็นผู้นำระดับจังหวัดของผู้ว่านรงศักดิ์ชัดเจนว่าเป็นผู้นำในช่วงเวลาวิกฤตและนำให้ภารกิจนี้ลุล่วงกลายเป็นปฏิบัติการที่โลกต้องจดจำพรวดีลาธนาดีข่าวเจาะย่อโลกไทย PBSรายงาน